สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วยกระบี่พังงาภูเก็ตระนองชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้เป็นองค์กรศาสนาที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมสู่สังคมสงบสุขอย่างยั่งยืน7มกราคม2561ณโรงแรมโพงาจังหวัดพังงาร่วมประชุมสมาพันธ์เพื่อการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่มีผู้เข้าร่วม14จังหวัดนายฮาญีอัสนาวีมุคุระได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสมาพันธ์คนที่3ซึ่งคนแรกนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนปัจจุบัน2นายกริยากิจจารักษ์3นายอัสนาวีมุคุระซึ่งเป็นประธานสมาพันธ์คนปัจจุบัน16มกราคม2561คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์เข้าเยี่ยมท่านจุฬาราชมนตรีณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติสำนักจุฬาราชมนตรีในวาระของสมาพันธ์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่โดยการนำของประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้นายฮาญีอัสนาวีมุคุระ26มกราคม2561คณะกรรมการสมาพันธ์นำโดยนายฮาญีอัสนาวีมุคุระประธานสมาพันธ์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานณมัสยิดบ้านเหนือตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา21กุมภาพันธ์2561ณห้องประชุมโรงแรมกระบี่ฟรอนต์เบย์รีสอร์ทคณะกรรมการสมาพันธ์จำนวน5จังหวัดประกอบด้วยนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีพังงาและสตูลได้ร่วมประชุมประเด็นการขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ฮาลาลออนไลน์และมอบเงินสนับสนุนระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ฮาลาลออนไลน์จังหวัดละ 5,000 บาทโดยมีประธานสมาพันธ์นายอัสนาวีมุคุระเป็นผู้รับมอบ14มีนาคม2561ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตนายฮาญีอัสนาวีมุคุระประธานสมาพันธ์พร้อมคณะกรรมการเข้าปรึกษาหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด25มีนาคม2561ณห้องประชุมโรงแรมสตารินรีสอร์ทจังหวัดสตูลกรรมการสมาพันธ์15จังหวัดภาคใต้นำโดยนายฮาญีอัสนาวีมุคุระประธานสมาพันธ์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมทำความเข้าใจถึงบริบทการทำงานของสมาพันธ์ประจำปี2561ตามนโยบายและแผนงานร่วมกับสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2-4 กรกฎาคม2561สมาพันธ์ร่วมกับสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อรับรองการพัฒนาฐานข้อมูลครั้งที่2ณโรงเรียนประทีปศาสตร์ปนบ้านตาลจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่สำนักงานนายทะเบียนและบุคลากรวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ใช้งานระบบให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ทำงานด้านฮาลาลให้เกิดความต่อเนื่องและสมบูรณ์ของข้อมูลด้านการบริหารจัดการฮาลาลในแต่ละจังหวัด10กรกฎาคม2561ในการประชุมสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีโดยประธานสมาพันธ์นายฮาญีอัสนาวีมุคุระได้เข้าร่วมประชุมและให้โอวาทพร้อมทั้งชื่นชมผลงานที่โดดเด่นของสภาเครือข่ายที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติรวมทั้งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทั้งในและต่างประเทศสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้ได้เคยร่วมกับสภาเครือข่ายจัดงานเพื่อปาเลสไตน์ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีทุกจังหวัดและยินดีร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆต่อไป26กรกฎาคม2561คณะกรรมการสมาพันธ์ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามการทำงานของคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกับสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดตามผลงานการดำเนินงานด้านกิจการฮาลาลณโรงแรมสยามเซ็นเตอร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา4-5 สิงหาคม2561ณโรงแรมภูงา
จังหวัดพังงาสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้ร่วมกับกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยฝ่ายตรวจการฮาลาลจัดประชุมเพื่อให้ความรู้กับคณะผู้ตรวจการฮาลาล15จังหวัดภาคใต้13กันยายน2561คณะกรรมการฝ่ายบริหารสมาพันธ์ร่วมประชุมเพื่อสรุปแผนปฏิบัติงานในปี2561ถึง2563ประเด็นยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสมาพันธ์นำโดยนายฮะญีอัสนาวีมุคระประธานสมาพันธ์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ร่วมกับนักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จังหวัดสงขลาณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา30กันยายน2561สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้ประชุมความร่วมมือฝ่ายกิจการฮาลาลกับสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณโรงแรมปาร์ควิวจังหวัดปัตตานี11ตุลาคม2561จัดอบรมระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์ณห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนจังหวัดตรัง14ธันวาคม2561ณจังหวัดสตูล15พฤศจิกายน2563คณะกรรมการสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้ได้ร่วมประชุมสามัญประจำปีเพื่อพบปะและหารือติดตามการทำงานของคณะกรรมการบริหารร่วมกันโครงการทะเบียนสับปะรดออนไลน์เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ทันสมัยรวดเร็วและสะดวกในการจัดเก็บประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้ได้มอบหมายให้นายทะเบียนสมาพันธ์นายวิรัตศรีมุนลงพื้นที่จัดอบรมภาคปฏิบัติดังนี้11ตุลาคม2561จังหวัดตรัง14ธันวาคม2561ณจังหวัดสตูล 23-24 กุมภาพันธ์2564ณจังหวัดพังงาและจังหวัดอื่นๆ21มีนาคม2564ณจังหวัดระนองนี่คือภารกิจของสมาพันธ์ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนในระยะเวลา4ปีโดยการนำของนายฮะญีอัสนาวีมุคระประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้